ครับวันนี้เราได้มางานเปิดตัว All New Corolla Cross SUV โฉมใหม่ของ Toyota นะครับน่าตื่นเต้นทีเดียวครับด้วยรูปลักษณ์สมรรถนะแล้วก็เทคโนโลยีที่ให้มาอย่างเต็มที่นะครับมาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันมีการดีไซน์หรือว่ามีอะไรที่ให้มาบ้างครับภายในก็ดีไซน์หรูหราดีไซน์ด้วยสีแบบใหม่ที่เรียกว่า Terra Rossa นะครับแล้วก็มีทัชสกรีนที่ดูทันสมัยรวมทั้งระบบต่างๆมากมายที่จัดมาให้เต็มๆเดี๋ยวเราจะลองไปเทสต์ไดรฟ์กันดูว่าสมรรถนะของการขับขี่รถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับเราอยู่กับคุณ X นะครับเป็นอินสตรัคเตอร์นะครับจะพาเราไปทดสอบสมรรถนะของ All New Toyota Cross กันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Premium Safety ครับครับตัวท็อปของรุ่นนี้ครับก็จะให้ระบบ Safety Sense มาครบอ๋อครับ Safety ครบกล้อง360องศาครับอันนี้ก็สามารถปรับมุมมองได้นะครับอ๋อเป็นกล้อง360องศาเลยครับมองรอบคันครับอันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างครับเนี่ยที่จะทดสอบให้จะลองเรื่องของระบบ LTA ครับผม LTA คืออะไรครับเล่นชักกิ้งกันเลยครับผมเตือนออกนอกเลนพร้อมอะไรเด่นกลับครับรักษารถให้อยู่ในเลนโอเคอ๋อถ้าเราออกนอกเลนปั๊บมันจะมีสัญญาณเตือนเลยเตือนแล้วก็พวงมาลัยก็จะค่อยๆหน่วงกลับเข้ามาครับอันต่อมานะครับนี่ก็จะดูแฮนดิลิ่งครับผมดูรถท่านไม่โครงนะครับครับหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันไปด้านขวานะฮะไม่เบรกโอ้โหแล้วเบรกนะฮะนึบเลยครับนึบตัวรถไม่สะบัดครับโอ้โหสเตเบิลมากครับไปเลยนะครับเดี๋ยวก็หนึบมากเก้าสิบโอเคหนึ่งร้อยไม่ค่อยจะรอช่วงล่างนิ่มมากเลยครับเรียกว่าคนนั่งหลังนี่ไม่เวียนหัวหนึบความเร็วเกาะถนนเรียกว่ารู้สึกปลอดภัยในการขับขี่มา